เราได้รับเกียรตินะฮะจากศิลปินท่านหนึ่งครับวันนี้มาร่วมพูดคุยกับเราฮะขอเสียงปรบมือเสียงจุดพลุเลยดีกว่าต้อนรับให้กับน้องต้นด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่บอสครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะมีพลุต้อนรับนะครับขนาดนั้นเลยอ่ะนึกว่าปีใหม่นะฮะต้นครับโอ้โหก่อนอื่นเลยฮะถามก่อนนะครับว่าจริงๆตอนนี้เป็นยังไงครับมีซิงเกิลใหม่มาฝากเป็นซิงเกิลใหม่ครับผมครับผมจริงๆก็ไม่เชิงเป็นซิงเกิลเดียวแหละเพราะว่าเป็นอยู่ในอัลบั้มรวมครับ Calling Love 2เมื่อความรักโทรหาครับผมก็คือที่เป็นเพลงที่ปล่อยก่อนหน้านี้ก็จะมีเพลงของพี่ๆวัชราวดีครับ Avenue อะไรเงี้ยครับแล้วก็พี่เอมอรรถพลครับผมอะไรอีกอันนั้นคือ Calling Love ใช่ก็คืออัลบั้มแรกอัลบั้มที่2เหมือนกันอ๋อ2เหมือนกันแต่ว่าเริ่มทยอยปล่อยเพลงไว้ตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วอ๋อโอเคแล้วก็มาของ Rose อ่ะครับครับผมแล้วก็มาของต้นเนี่ยเพลงที่4ครับของต้นเพลงนี้มีชื่อว่าอะไรครับนาทีที่ไม่มีฉันครับนาทีที่ไม่มีฉันพูดถึงเพลงนี้นิดนึงดีกว่าครับต้นครับก็คือจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นความในใจของคนคนนึงที่ยังมีให้กับแฟนเก่าอยู่ครับแฟนเก่าเราเนี่ยไปมีแฟนใหม่แล้วอ๋อแต่เราเนี่ยยังอยู่ที่เดิมก็ยังรู้สึกเรายังคิดถึงเรายังรักเขาอยู่ยังมีความรู้สึกที่ยังแบบหวงอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นความรู้สึกประชดประชันมันมีหลายอารมณ์มากๆในเพลงคือมันก็เหมือนเป็นคำถามว่านาทีที่ไม่มีฉันมันดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแฟนเราสมมติเขาโทรหาเราเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรเป็นไงบ้างสบายอาจจะเคยผูกพันรู้จักกันมานานอะไรเงี้ยคือคงแต่เราไม่อยากจะรับไงเพราะกลัวว่ารับไปแล้วเนี่ยกลัวมันจะพูดไม่ค่อยดีกับเขาอะไรเงี้ยคือมันเป็นคำถามที่แบบมันไม่ควรจะพูดไปอะไรเงี้ยนี่มันเพลงเศร้านี่ใช่ไหมเพลงเศร้านะฮะเธอกอดเขาเป็นยังไงบ้างมันลึกซึ้งแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็เลยมันไม่อยากจะพูดอ่ะก็เลยไม่รับซะดีกว่านะฮะทีนี้พูดถึงเพลงนี้พูดถึงดนตรีมาอย่างนะฮะดนตรีนี้เป็นแบบไหนยังไงครับดนตรีก็จะเป็นป๊อปร็อกครับฟังง่ายๆสบาย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 หรือเปล่านะฮะต้องลองฟังดูเป็นร็อกแบบเฮิร์ทเฮิร์ทนะร็อกเฮิร์ทเฮิร์ทจริงๆนี่เมโลดี้ป๊อปมาเลยนะตอนแรกนี่คือป๊อปแต่พอเรามาฟังแล้วแบบมันป๊อปเกินไปอ่ะแล้วจะใส่ความหนักลงไปในเพลงเพราะเพลงนี้มันค่อนข้างดราม่าแล้วมันจะมีท่อนแบบคำพูดที่มันแบบตอนเธอเนินกอดเขาลึกซึ้งเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าเกิดดนตรีมันซอฟมากมันจะไม่ค่อยรู้สึกเราไม่รู้สึกว่ามันเศร้าใส่ความหนักลงไปในดนตรีด้วยอะไรเงี้ยครับผมทีนี้พูดถึงโปรเจกต์นี้ครับ Calling Love จริงๆก็เป็นโปรเจกต์ที่2ก็คือมีเป็นโปรเจกต์พิเศษที่2ครับอัลบั้มแรกก็มีไปแล้วใช่มั้ย Calling Love ครับใช่ครับทีนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่2นี้พูดถึงต้นมาทำงานอยู่ในมารวบรวมอยู่ในอัลบั้มนี้ได้ยังไงบ้างเห็นบอกมีวัชราวลีมีพี่โรซิเวนทิพย์ครับมีพี่เอมอรรถพลใช่แล้วก็มีโอ้โหเยอะแยะมากมายพี่ปีเตอร์คอปอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีพี่แจ็คชวินแล้วก็ลุดเดอะสตาร์ด้วยแล้วพี่บีมด้วยพี่บีมกวีนะครับก็มีหลายๆคนแต่ก็จะทยอยปล่อยมาเรื่อยๆก็จะเป็นโปรเจกต์ที่พูดถึงเรื่องความรักนี่แหละใช่ครับนะฮะเรื่องความรักเกี่ยวกับ calling ไงกับเพลงกันโทรหาหรือว่าแบบอย่างเพลง Avenue ก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นเพลงดีๆที่โทรมาก็แบบอยากให้เพลงของฉันทำให้เธอสบายใจอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะก็หมายความว่าอันนี้ถามตอนนี้ต้นคืออยู่แกรมมี่ใช่คือหมดสัญญาจากที่เก่าแล้วก็เพิ่งย้ายมาช่วงต้นปีครับทีนี้เหมือนเป็นเพลงแรกเลยผลงานชิ้นแรกกับทางนี้เลยครับผมนะฮะก็เดี๋ยวตอนนี้เราลองฟังเพลงนี้ก่อนดีไหมได้พี่นะฮะนาทีที่ไม่มีฉันนะครับงานจากต้นวันธงชัยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพูดถึงเพลงนี้กันต่อได้ครับครับผมขอบคุณครับ Stay tuned at Like FMฉันถึงไม่อยากรับสายเธอ
รู้ไปถามเมื่อไรให้รักคายหัวใจเธอคำถามที่มันดูไม่เอาง่ายนาทีที่ไม่มีฉันมันดีหรือเปล่าเวลาจะกอดเขานึกถึงเท่าไรมีแต่คำคือนาทีที่ไม่มีฉันครับงานจากน้องต้นนั่นเองนะฮะครับผมจริงๆก็เป็นเพลงเศร้าอย่างที่ต้นบอกเพลงเศร้าเลยนะฮะโอ้โหจริงๆ MV เพลงนี้นี่ปล่อยหรือยังครับจะปล่อยวันที่1เมษาครับ1เมษาสองเมษาอ๋อสองเมษานะฮะแล้วเป็นไงสามเมษาสองก็พอสองพอแล้วนะฮะจริงๆแล้วMV นี้ได้ต้นต้องเป็นพระเอกอยู่แล้วล่ะนะฮะทีนี้จริงๆก็อยากแค่อยากร้องเฉยๆนะอยากร้องเฉยๆแต่พอดีงบหมดอ๋อก็เลยต้องเล่นเองงบหมดครับจ้างมาพระเอกมาเล่นไม่ไหวเออถามต้นดีปกติเวลาศิลปินเนี่ยปล่อย MV นี่คือบางอันเราก็เห็นว่าศิลปินเองก็เล่นเองใช่ครับคือส่วนใหญ่แล้วที่ศิลปินเล่นเองนี่คืองบหมดนะฮะก็ไม่เป็นอย่างนี้ทุกตัวแล้วแต่บางคนแล้วแต่นะแบบอยากเล่นด้วยอะไรเงี้ยครับผมว่าแล้วแต่คนครับบางคนก็จะถนัดร้องเพราะว่าเล่นไม่ค่อยแบบอาจจะไม่ค่อยถนัดเล่นอ๋อไม่ถนัด acting ก็เลยมีไลน์ซิงค์กับไลน์ลายซิงอย่างเดียวลายในเรื่องก็ให้คนที่เขาแบบถนัดไปแต่เราก็ไม่ได้ถนัดหรอกครับผมพอดีงบหมดนั่นแหละโอ้ยแต่ต้นก็ทำทั้งหลายอย่างนอกจากเป็นศิลปินเองก็เป็นนักแสดงด้วยถูกไหมครับก็เคยเล่นช่วงหนึ่งพักหนึ่งเลยครับผมที่ไปเกี่ยวกับพวกงานแสดงละครเวทีละครทีวีอะไรเงี้ยตอนนี้ยังทำอยู่ไหมครับช่วงนี้ก็เหมือนมาทำเพลงแล้วก็อาจจะหยุดไปก่อนแต่ว่าอาจจะมีช่วงกลางปีอาจจะมีละครเวทีครับอ๋อก็ต้องติดตามกำลังคุยอยู่กำลังคุยนะฮะและอย่างเป็นต้นเป็นพระเอกเนี่ยจริงๆถามนิดนึงครับศิลปินเขามีโอกาสเลือกนางเอกเองไหมครับจริงๆแล้วไม่มีหรอกพี่ผมเคยคิดว่าถ้าผมเป็นศิลปินนะผมขอเลือกนางจะเลือกคนที่อยากเราอยากชอบใช่ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยชอบอ่ะน่ารักก็ไม่รู้อย่างสมมติเป็นแบบเซ็กซี่เลือกวุ้นเส้นพิตต้าอะไรอย่างเงี้ยให้เลือกคนเดียวหรือหลายคนก็มีหลายคนก็ดีนะฮะมีทั้งนางเอกนางผู้ร้ายอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นมันเป็นจินตนาการไงแต่ในชีวิตจริงคือเพลงเรามันเพลงเศร้าอ่ะไม่ได้หรอไม่ได้มันก็ต้องมีแบบคนเดียวที่เป็นหลักและก็คือแบบว่าเขาก็ต้องมีแฟนแล้วก็คงต้องเป็นแฟนเก่าในเรื่องอะไรเงี้ยโอเคแล้วได้ใครมาเล่นเป็นนางเอกครับได้การ์ตูนครับอินทิราครับผมครับผมเป็นรู้จักกันเป็นพิเศษรู้จักกันนะฮะเราจะเว้นไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันนะครับรู้จักกันครับก็เลยแบบโอเคแบบขอเข้ามาให้ความกรุณามาช่วยเล่นหน่อยเพราะว่าพอดีงบหมดครับผมก็เลยแบบเราเล่นก็คือแบบทางผู้ใหญ่ทางอะไรเขาก็คุยกันว่าแบบน่าจะเหมาะที่สุดแล้วในช่วงนี้นะฮะตกลงการ์ตูนได้ค่าตัวไหมครับได้ได้สิครับได้ได้นะฮะ
นะฮะอ่ะก็สามารถติดตามได้วันที่2เมษายนเนาะ2เมษายนครับนะฮะตอนนี้มีทีเซอร์มีอะไรยังทีเซอร์มีไปแล้วอ๋อมีไปแล้วใช่ไหมมีไปแล้วครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันนะครับทีนี้หลังจากเนี้ยหลังจากโปรเจกต์เนี้ยก็คือ Calling Love 2 Calling Love 2นะฮะอันนี้คือหลังจากเพลงต้นไปเดี๋ยวอาจจะมีเพลงที่ทยอยปล่อยมาหลังจากนี้อีกอาจจะเพลงที่บีเตอร์ครับผมที่บีมอะไรเงี้ยอาจจะมีต่อมาเรื่อยๆและส่วนตัวเองอ่ะโปรเจกต์ของต้นเสร็จเพลงนี้เดี๋ยวต้นก็คงลุยอัลบั้มของต้นเลยอัลบั้มเต็มเพลงเดียวอะไรเงี้ยซิงเกิลปล่อยมาเป็นซิงเกิลไปก่อนอะไรเงี้ยครับอ๋อนะฮะยังไงก็รอติดตามรอติดตามครับนะครับยังไงอยากให้ต้นนะฝากถึงเพลงนี้นาทีที่ไม่มีฉันครับก็สำหรับนาทีที่ไม่มีฉันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ขอบอกว่าตั้งใจมากๆที่อยากให้ทุกคนได้ฟังกันจริงๆเพราะว่าเวลาฟังแล้วเนื้อหามันจะค่อนข้างลึกซึ้งนิดนึงเพราะเราก็เติบโตขึ้นแล้วแล้วก็แบบทางซาวด์ดนตรีก็ค่อนข้างที่จะหนักแน่นนิดนึงเพราะมันก็เหมือนแบบอยากใส่อะไรให้มันดูแปลกๆจากเพลงเก่าๆก็อยากให้เห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ใครที่ฟังแล้วชอบก็ช่วยแบบถูกอุดหนุนแบบถูกต้องด้วยละกันถูกต้องนะฮะมีลิงโทน calling melody มีไหมครับมีตอนนี้ดาวน์โหลดอะไรยังไงที่ไหน Facebookก็มีทางในสมมุติถ้าใครใช้ iPhone iTunes อะไรเงี้ยก็สามารถดาวน์โหลดได้ใน iTunes Music นะครับก็แล้วก็ถ้าเกิดแบบ calling อะไรเงี้ยก็ดอกจัน1232525นะฮะง่ายๆนะครับก็ลองเข้าไปดอกจัน1232525นะครับวันนี้ขอบคุณต้นมากๆเลยนะครับที่วันนี้อุตส่าห์แวะมาแนะนำซิงเกิลใหม่ให้เราได้ฟังกันขอบคุณพี่บอสเช่นกันครับครับจริงๆนี่กะรอเจอพี่แมนแล้วเนี่ยแต่วันนี้ต้องไปหลายที่ใช่มั้ยมีอะไรอยากจะฝากอะไรถึงแมนมั้ยฮะก็อย่าปล่อยมุกเลี้ยราดมากนะครับพี่แมนครับเค้าเป็นคนอย่างอะไรครับผมก็เป็นคนอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ในบ้าน AF4 ช่วงนั้นอยู่ด้วยกันเขาบอกว่าแม่เนี่ยเป็นคนเลี่ยราดเรื่องมุกนะฮะครับแค่มุกใช่ไหมอย่างอื่นไม่เลี่ยราดนะเรื่องผู้หญิงนี่ผู้หญิงโอ้โหเขาดูฟิลเจ้าชู้ไงเออแต่เมื่อวานอยู่เขานะเมื่อวานมีกิจกรรมของคลื่นนะฮะเจอผู้หญิงนั่งอยู่วัน5คนไม่ได้จีบใครคนใดคนหนึ่งจีบทุกคนจีบทุกคนเลยครับเออนิสัยเป็นอย่างนี้นะไม่ดีเลยเนาะนะเอาวันนี้ขอบคุณมากนะไม่รู้ว่าฟังอยู่หรือเปล่าไม่รู้ตื่นหรือยังนะฮะเขาบอกว่าเขาตื่นประมาณบ่ายๆอ๋อโอเคนะฮะทำงานบ่ายสามเออดีไว้รอฟังไว้รอฟังนะฮะเรามาแก้ตัวได้ขอบคุณต้นมากครับขอบคุณพี่บอสครับสวัสดีครับเอาละฮะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อที่นี่103 Like FM ครับ